สวัสดีครับผมนิกจาก Ink Club นะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องว่าเราจะสามารถฝึกภาษาอังกฤษจากการอ่านได้อย่างไรนะครับโดยในวันนี้ทางทีมเราได้มีเทคนิค5ข้อจะมาแนะนำในเรื่องของการฝึกด้วยการอ่านเนี่ยนะครับอย่างแรกนะครับคือเราต้องอ่านในเรื่องที่เราชอบครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกในเรื่องที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะเบื่อไม่มีแรงไม่อยากอ่านไม่สนุกกับมันแล้วการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะครับมันไม่ใช่แบบว่าฝึกแค่แบบเหมือนติวไปสอบแล้วก็สอบได้ครับถ้าเกิดต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างแบบพอสมควรแล้วต้องฝึกต้องสม่ำเสมอนะก็เป็นข้อแย่อย่างนึงของการฝึกภาษาเหมือนกันมันลืมง่ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเลือกหนังสือที่เราชอบหรือว่าในแนวที่เราชอบเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีกำลังใจและสนุกไปกับมันได้ง่ายขึ้นครับอย่างที่สองนะครับคือเลือกในเรื่องที่มันไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปครับคือถ้ายากเกินไปเนี่ยอันนี้แน่นอนคือมันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นนะครับเพราะเราจะรู้สึกว่าอ่านไม่รู้เรื่องแล้วเราจะท้อด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ฝึกเท่าที่ควรอ่ะนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเรื่องที่ง่ายเกินไปความสามารถของเรามันก็เกินตรงนั้นไปแล้วครับถ้าเกิดอ่านเพื่อความสนุกอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราต้องการอ่านที่จะเพื่อพัฒนาให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นแต่เรามัวแต่ไปอ่านหนังสือเด็กอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ช่วยพัฒนาเราได้มากเท่าที่ควรเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการเลือกให้เหมาะสมนะครับก็คือรู้ระดับตัวเองนะฮะคือถ้าเกิดเราโปรแล้วจะอ่านแบบเชกสเปียร์จะอ่านแฮมเล็ตใช่ป่ะจะอ่านแบบว่าโมบีดิกอะไรพวกเนี้ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเรายังฝึกฝนอยู่อ่านแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านแบบอะไรนะน่ะเรื่องอะไรอ่ะม็อกกิ้งเจย์อ่ะนั่นก็โอเคเหมือนกันใช่ไหมฮะอ่านพวกแบบสนุกไปอย่างที่3นะครับก็คือให้โฟกัสในสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่หรือที่บางคนเขาเรียกว่า active reading นะครับคือเราอ่านอะไรอยู่ให้เราคิดไว้เสมอรำลึกไว้เสมอว่าเรากำลังอ่านสิ่งนั้นอยู่เราอ่านแบบอะไรนะ introduction น่ะเราก็รู้ว่า introduction นั้นน่ะพูดถึงอะไรแล้วเนื้อหามันพูดถึงอะไรแล้วสรุปมันพูดถึงอะไรมันเป็นยังไงคือให้เราคิดไว้เสมอไม่ใช่อ่านผ่านๆนะครับการฝึกอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอ่านได้เร็วขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าจะสามารถที่จะทำให้เราเหมือนสกิมได้แล้วเข้าใจเนื้อหาได้และนอกจากนี้มันยังจะช่วยเหลือเราในการที่จะทำข้อสอบพวก reading ด้วยครับเพราะว่าข้อสอบ reading เนี่ยปัญหาหลักอย่างนึงคือเราอ่านแล้วจนจบแล้วไม่รู้ว่าเราอ่านไปอะไรเพราะฉะนั้นจะเสียเวลาอ่านฟรีเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดใครเคยสอบพวก TOEIC TOEFL อะไรพวกเนี้ยจะรู้เลยปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราฝึก active reading หรือว่าคิดไว้เสมอรำลึกไว้เสมอว่าเราอ่านเรื่องอะไรและคิดและแบบเหมือนจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะครับอย่างที่4นะครับคือเราไม่จำเป็นที่ต้องรู้ความหมายของศัพท์อ่ะหรือเข้าใจทุกประโยคเสมอไปหรือว่าแกรมม่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีความจำเป็นครับคือถ้าเราอ่านแล้วพอเข้าใจได้อันเนี้ยเราสามารถที่จะเหมือนค่อยๆพัฒนาเรียนรู้ไปได้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะลิงก์กับข้อ2ที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่ามันยากไปเงี้ยมันจะอ่านแล้วไม่สนุกแล้วมันก็จะทำให้เรารู้สึกหมดแรงนะฮะเพราะฉะนั้นให้แบบค่อยๆไปไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจทุกคำศัพท์ไม่จำเป็นที่ต้องเข้าใจแกรมม่าทุกอย่างหรือเข้าใจทุกประโยคเนี่ยแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาโดยการ active reading ไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยเราได้ครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการที่เรามีสมุดไว้จดเช่น summary หรือว่า notebook ไว้เขียนคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับคืออย่างที่บอกไปคือเราไม่จำเป็นที่ต้องรู้คำศัพท์ทั้งหมดใช่ลืมบอกผมเคยอ่าน Lord of the Ring แล้วแบบพยายามที่จะแปะทุกคำศัพท์ปรากฏว่าเป็นไงครับเดาได้หรือเปล่าใช้เวลาแบบนานมากยังอ่านไม่ถึงไหนเลยเพราะนั้นมันไม่สนุกอะมันหมดแรงนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างข้อที่4บอกไว้คราวนี้ข้อที่5ถ้าเกิดเรามีโน้ตบุ๊กไว้จดคำศัพท์ที่น่าสนใจไว้จดเรื่องที่น่าสนใจหรือมีไฮไลท์กล้าที่จะเขียนในหนังสือนะฮะสมมุติว่าเรามีเรื่องหรืออะไรที่เราน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียดายหรอกหนังสือเราอ่ะโดยเฉพาะหนังสือเรียนเนี่ยขีดไปแปะโพสต์อิทไปหรือว่าไฮไลท์ไปเนี่ยมัน
มันช่วยครับมันช่วยให้เราจำได้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นด้วยครับเป็นไงครับผมคิดว่าถ้าเกิดฝึก5ข้อนี้นะมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษผ่านการอ่านได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้เราสามารถที่จะทำข้อสอบเกี่ยวกับ reading ได้ดีขึ้นด้วยนะครับยังไงก็พอก่อนแค่นี้แล้วกันถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามช่องของเรานะครับก็สามารถ subscribe ที่ YouTube channel นี้ได้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ